ย่างนั้นมันต้องมีเสียงของเราไปมีแต่ตัวอย่างเราต้องเราคุยก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักเอาจริงจริงมันเป็นความรู้สึกข้างในเนาะคิดว่าทุกคนคงอยากจะได้อยากจะแสดงออกบ้างอะไรเงี้ยคือเป็นคนหนึ่งในสังคมที่แบบอยากจะแสดงออกอะไรเงี้ยว่าอยากให้ผู้หลักจริงๆแล้วอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นมากกว่าให้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะคือจุดเริ่มมันมาจากสภาพอากาศสถานการณ์ของหมอกควันจริงๆมันเป็นมานานแล้วนะคะมันเป็นมาตั้งกิ๊งว่ากิ๊งจำความได้แต่รู้เรื่องก็10ขวบมั้ง6ปีได้แล้วมั้งที่มันเป็นมาอย่างเงี้ยแล้วก็คือทุกๆปีประมาณสักเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5เดือนเนี่ยที่คนเชียงใหม่ทนอยู่แบบเนี้ยแล้วคือคนเข้ามาแก้ปัญหาก็เหมือนแก้แล้วผ่านแก้แล้วผ่านอะไรเงี้ยแคมเปญก็หายสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแล้วป้ายที่เรามาติดนี่เรามาติดได้นานขนาดไหนแล้วครับเกือบติดได้อาทิตย์นึงแล้วค่ะอันนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มมาติดใช่ไหมครับใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นกินก็มีการแบบเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างอะไรเงี้ยกินก็แบบเอาหมอกไปไหมอะไรเงี้ยคือช่วยกันสละน้ำคนละนิดก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าคือตอนนี้กำลังคิดว่าถ้าเราสามารถคือไม่ต้องหมอกก็ได้นะคะไม่ต้องมาเอาหมอกอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเราพร้อมใจกัน6โมงฉีดน้ำดีไหมเรารดน้ำต้นไม้ในช่วงเวลาเดียวกันดีไหมอะไรเงี้ยเรียกว่ามันเป็นการแก้ปัญหามันอาจจะเป็นปลายเหตุเนาะแต่คิดว่ามันช่วยได้นะคะอย่างน้อยพอความชื้นมันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันช่วยได้แต่คนอาจจะเขาอาจจะยังไม่ตระหนักถึงมลภาวะตรงเนี้ยคิดก็เลยว่าเฮ้ยเราคงบังคับใครไม่ได้นะหรอคะเราก็คงต้องขึ้นมาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยกิ๊งว่าอย่างน้อยเนี่ยกิ๊งมีลูกเนาะกิ๊งเป็นแม่กิ๊งมีลูกแล้วบางครั้งกิ๊งเห็นเด็กเนี่ยกิ๊งอยู่คงสี่แยกไงกิ๊งเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยอยู่คือนั่งมอเตอร์ไซค์เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาต้องดมอ่ะกิ๊งยังได้นั่งขับรถอ่ะนึกออกปะแต่เด็กเล็กๆเนี่ยที่แบบเนี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยไม่มีใครทำอะไรเลยหรออะไรเงี้ยมันน่าจะมีใครน่าจะเห็นภาพพวกนี้บ้างนะอะไรเงี้ยคนที่มีอำนาจคนที่มี power เนี่ยกิ๊งก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงเพราะว่ากิ๊งไม่ได้มีเส้นสายอะไรเงี้ยกิ๊งว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้แบบให้จุดประกายขึ้นมาได้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยว่าเฮ้ยกิ๊งมีป้ายอยู่เนาะหมายถึงว่ากิ๊งมี area ที่เป็นป้ายที่เป็นพื้นที่ของเกียงอะไรเงี้ยกิ๊งก็เลยว่าเกงงั้นเกงลองทำตรงนี้ขึ้นมาก่อนอะไรเงี้ย